โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเด็กบูสเตอร์กันนะครับผมหรือว่าแฟริออนนั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูเด็กลิสต์กันหน่อยนะครับสำหรับแค่ Energy ก็เท่แล้วนะผมเราจะได้เป็นดูโอ Energy นั่นเองนะครับและตัวตีหลักของเรานะผมแฟริออนนะครับเนื่องจากว่าเขามี Energy นะครับผมเป็นธาตุไฟขออภัยนะครับแหลกนิดนึงฮะธาตุไฟ2ใบนะครับผมแล้วก็เป็นสาย2ลูกครับเราก็เลยเล่นเป็นดูโอเนจี้ได้นะครับส่วนตัวตีรองนะครับผมจะเป็นเซบาสไตนะครับผมก็คนนี้มีข้อดีตรงที่ว่าสามารถหยอดเก็บดาเมจให้ได้นะในกรณีที่เฟรออนตีไม่ตายแล้วต้นเกมก็สามารถตีได้ด้วยนะครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมแล้วก็โจติออนเป็นตัวทางเลือกนะครับผมใส่ฟาริออน2ใส่โจติออน1นะครับผมในกรณีที่เราอยากจะเล่นไวนะครับผมบางทีต้องใช้แค่2 energy ด้วยนะครับผมเพราะฟาริออนต้องใช้3 energy เนาะเราก็อาจจะเล่นโจติออนทอยเหรียญวัดไปเลยนะครับผมแล้วก็ฟาเฟชนะครับผมติด1ใบนะครับผมแน่นอนว่า 1G สายตี40ต้นเกมนี่ตึงจัดเลยนะฟาเฟชข้อเสียเขาคือเลือดน้อยแค่นั้นเองนะครับสำหรับลิสต์นี้ผมใส่เป็นโพชั่น2นะครับผมสำหรับใครที่อาจจะคือมองว่าอาจจะไม่ดีขนาดนั้นก็อาจจะลดทอนเหลือ1หรือ0ก็ได้สำหรับโพชั่นนะครับไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นสำหรับเด็กนี้ต่อมาเป็น X Speed ผมใส่2นะครับปวยวอน2เรดการ์ด1 Professor Research 2แล้วก็ Sabina 1นะครับผมสำหรับลิสต์ที่เอาไปเทสนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใส่จะพวกของโจวานี่จะเล่นโจวานี่เป็น2เลยก็ได้นะครับผมถ้าหากว่ารู้สึกว่าเจอพิกาจูบ่อยนะผมเพราะเฟรมโทเวอร์เนี่ยบวกโจนี่นะครับผมจะได้ HP ของพิกาจูเลยนะผมก็คือ120 HP นั่นเองนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถใส่กันได้นะเป็นการแก้เมตาได้ด้วยฟาริออนนะก็เดี๋ยวเกมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมโอเคมาครับตอนนี้เราไปก่อนนะตอนนี้คือความจริงก็อยากตั้งวิสเซลนะครับผมแต่ว่าenergy มันไปทางให้ฟาเฟชไปก่อนแล้วกันโอ้เราจะโดนแยบก่อนหนักๆด้วยนะแอบเจ็บปวดในรอบหนึ่งขออภัยนะแป๊บนึงนะ search lead กองไปก่อนนะครับผมโอ้โหขอ EV เถอะอย่างอันนี้ได้ EV อยู่แล้วนะครับซึ่งเราน่าจะโดนเทวิปก่อน40นะครับแล้วถ้าโดนอีกรอบหนึ่งก็ปวดสภาพอยู่ดีนะต่อให้เราโพชั่นนะยกเว้นในกรณีที่เราโพชั่น2ครั้งเทวิปเข้ามาแพ้ท่าแล้วผมโอ้จดได้รีเสิร์ชนะครับซึ่งถือว่าดีอยู่เอาละมีเรื่องหนักใจนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่า energy นี้ไปทางไฟอย่างเดียวนะครับฉะนั้นแต่ว่าเราก็ต้องตียับไปก่อนนะอยู่ที่ว่าเขามีร่างพัฒนาไหมถ้าเขามีร่างพัฒนาไหมก็ให้เขาแปลงร่างไปนะครับมีด้วยนะโอเคของโพชั่นนะเอาล่ะถ้าเป็นอันนี้ยังไงก็หมดสภาพนะซึ่งถ้าเขาแปลงร่างเนี่ยอย่างน้อยก็คือตัวของพิกาจูจะยังไม่ได้เอเนจี้นะและถ้ามาเวทีเราน่าจะเอาตัวของเซบาสไตน์ไปแข็งก่อนนะครับผมเพราะว่าต่อยเขาทอยด้วยหัวนะครับผมสวัสดิ์ยังไม่หมดสภาพนะตอนนี้เริ่มยัดจี้ไม่ค่อยทันเท่าไหร่ผ่านไปก่อนแล้วกรณีที่ไม่ได้หัวเราจะยืนแทงอยู่ได้ประมาณ
เทิร์น2เทิร์นเลยทีเดียวนะครับผมซาบรีน่าด้วยเอาอีวีขึ้นมาครับขอร้องอย่าหัวได้ไหมโอเคอันนี้ดีเลยฮะสิ่งที่ผมคิดตอนนี้ก็คือเราอาจจะอยากตอดไปที่ปิกาจูปั๊มกดเลือกเขานะผมตอนให้เขาโพชั่นจะอยู่ที่110 HP นะซึ่งก็จะอยู่ในเรนจ์ของฟาริออนนะครับผมโอ้เขามีเปลี่ยนเวมานิดนึงฮะโอเคถ้าก้อยโอ้โหมาดีฮะมาดีตอนนี้ที่ผมคิดก็คือผมจะกดปิกาจูหนึ่งรอบนะครับผมเพราะว่าในกรณีที่เขาโพชั่น2ครั้งนะครับเลนส์มันจะเกินนะฉะนั้นเรากดปิกาจูไปหนึ่งรอบก่อนตอนนี้สิ่งที่ผมกลัวก็คือโอเคไม่มีอะไรค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วนะฮะตอนแรกกลัวว่าเขาจะเอาคนนี้ตีให้หมดสภาพแล้วสมมติถ้าออกหัวผมหมดสภาพแล้วเขาซาบิน่าดึงอีกตัวหนึ่งผมจะแพ้เลยทันที 100% แต่ว่าท่านี้ก็น่าจะรอดอยู่นะครับผมฮัชเชฟแปลงร่างไปก่อนครับแล้วก็เฟรมโทเวอร์ไปเลยเราก็จะได้มา2พอยต์ฮะคือสำหรับใครที่ใส่เป็นจิโอวานนี่ก็จะไม่ต้องทำอย่างนี้นะผมก็คือรอเขาขึ้นมาแล้วเราก็เฟรมโทเวอร์ทีเดียวนะผมมันจะ120พอดีนะถ้าใส่เป็นจิโอวานนี่แล้วถ้าขึ้นมาตีแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรครับเพราะว่าดาเมจเขาไม่เกิน HP ของตัวของบูสเตอร์หรือฟาริออนของเรานะครับผม40โอ้แล้วเขาทอยไม่ออกหัวเลยนะดวงซวยเหมือนกันนะครับผมนี่เราก็ใส่จี้แล้วก็ตีไปเลยนะครับผม140ดาเมจเรียบร้อยนะครับผมจีครับผมตานี้เราไปหลังนะแต่ว่ามือเรานี่ค่อนข้างที่จะห่วยเลยนะผมถือแต่เอ็กซ์สปีดนะแล้วเขาเป็นเด็กหมัดด้วยแต่ยังดีครับเป็นครอบโบปัสซึ่งต้องใช้เอเนจีค่อนข้างเยอะนะกว่าจะเริ่มหวดเราได้นะโอเคเลดการ์ดในตอนนี้อาจจะไม่แย่สักเท่าไหร่ถ้าจะโดนตอนนี้นะโอ้ดีขึ้นเยอะเลยโดนเลกาทีดีขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคเราเริ่มจากการรีดเด็กก่อนเนาะเบสิกตอนนี้เราน่าจะมีเพียงพอแล้วนะผมมีฟาร์เฟชเพิ่มอีกหนึ่งตัวโอ้แต่ไม่มานะครับสำหรับอีวีแล้วเราก็จั่วต่อนะครับผมเอ็กซ์สปีดด้วยว้าวมีอีวีแน่นอนนะครับเพราะว่าเบสิกหมดเด็กแล้วสำหรับตัวอื่นนะฮะแล้วก็มานี้เลยติดที่ตีกดดันก่อนนะครับผม40เราใช้2คิดนะในการเคียวเขาเกมนี้ไม่ค่อยอยากที่จะเอาบริสโซเล่นสักเท่าไหร่ด้วยนะครับผมเพราะว่า
ตัวของบริสเซลเนี่ยแพ้ไฟฟ้านะครับผมขออภัยนะอันนี้เฟซผมเองนะครับผมเขาก็น่าจะถ่วงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะดูจากทรงแล้วนะเขาน่าจะไปเน้นปั้นตัวของมาโรวามานะครับซึ่งโอเคดีให้อีวีนะครับเราเกมนี้เราจะพยายามปั้นให้ได้ตัวของฟาริออนขึ้นมาตีสวนนะครับซึ่งโอ้โหเขาใส่ผสมมิวทูด้วยอะไรเนี่ยซึ่งเราจะหยอดให้เลนส์อยู่ในเลนส์ที่เราต้องการก่อนนะครับผมเดี๋ยวโอเคจั่วก่อนจั่วก่อนความจริงจิ๊บจิ๊บมีเอ็กซ์สปีดด้วยอยากเซฟไว้มากกว่าไหมเซฟไปก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตัวของปลาหมึกเนี่ยเราอาจจะต้องเอาตัวฟาเฟชมาแก้ดาเมจนะครับมาช่วยตีแก้ดาเมจนะหยอดไปที่มาระวักก่อนแล้วเขาใช้โพชั่นไป1อันแล้วนะเราหยอดอีก1ทีเนี่ยรับประกัน for sure ได้อยู่แต่ตอนนี้ปัญหาของเรานะครับผมปัญหาของเรานะก็คือตอนนี้ฟาริออนยังไม่มาโอเคมาละไม่มีปัญหาละถ้าอย่างนี้อย่างล่างไปเลยครับผมหยอดต่อหยอดต่อให้อยู่ในเลนส์เราให้ได้นะครับผมแต่ว่าตัวของปลาหมึกเนี่ยเราก็ต้องตีให้เขาหมดสภาพนะโพชั่นด้วยโอเคโพชั่นตัวหลังโอเคงั้นอย่างนี้ทุกตัวจะอยู่ในเลนส์เรานะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะผมจะตั้งอีกตัวนึงไว้เผื่อว่าหลังจากที่คนนี้โดน KO แล้วเราจะโดน ขอแฮะเราจะโดนซาบิน่านะนี่ครับโอเคเอ็กซ์สปีดเขาเลือกที่จะถอยนะตอนแรกนึกว่าจะตีหนึ่งหัวเท่านั้นครับผมส่งเราไปหวั่นได้เลยจัดให้หนึ่งหัวเลยนะโอเคแบบนี้จะแอบลุ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับว่าตัวของคิวโวนที่จะได้แปลงร่างแล้วจะตีเราออกเท่าไหร่ดูมาก่อนนะเผื่อเราได้ตั้งอะไรร้อยสิบดาเมจครับผมเก็บก่อน2ไฟส์เรื่องของเรื่องเลยคือคิววนตอนนี้เราต้องตี2ฮิตนะเพราะว่าโพชั่นเขาใช้ไปแล้วตะกี้นี้ซึ่งต้องถามว่ามีครบหรือมีหรือเปล่าส่วนของ EX
แล้วก็ต้องขอสองหัวด้วยไม่มีเบสิกแล้วโอเคเขาไม่มีเอ็กแน่เลยอย่างนี้โอ้โหรอดไปนะผมเปิดด้วยบริสเซลนะครับไปหลังนะ Energy ก็ให้เราดีอยู่นะครับผมต้องมาดูจั่วจากด็อกเตอร์นะฮะว่าจะของดีหรือเปล่าโอเคฝั่งนู้นเขาก็จั่วนะครับผมน่าจะเป็นโอ้เขาไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่โอเคแต่เราก็ควรรีมือเขานะครับไม่ให้เขาจวดได้ดีกว่านี้ในกรณีที่เขาจวดได้ดีๆเนาะอ่ะไม่ได้ X Speed นะครับไม่เป็นไรแต่เราจะยับก่อนเราก็รีมือเขาด้วยคือต่อให้เขามือเยอะแต่ดูเหมือนเขาเล่นอะไรไม่ได้นะฮะแต่ว่าเท่ากับว่าบนมือเขาเนี่ยก็จะมีแต่ของที่ไม่จำเป็นแล้วเท่ากับว่าอัตราส่วนที่เขาจะจวดได้ของที่อาจจะเป็นของเล่นเขาเนี่ยก็จะอาจจะมีอยู่พอสมควรเขาอาจจะถือรีเสิร์ชอีกหนึ่งใบก็ได้นะครับผมแล้วเทอร์หน้าเขาอาจจะเล่นได้ดีเลยก็ได้นะฮะคือถ้าเราไม่รีเนี่ยคือเรามองเรื่องจำนวนไว้ก่อนก็ได้นะช็อตตะกี้นี้โอเคอันนี้เกมไวนะครับผมเอ้ยไม่นี่นะเราขาดไปนิดนึงโอ้โนเขาฮิวผมก็ต้องคิดอยู่ว่ามาเผื่อว่าเขามีร่างแปลงนะผมไม่อยากจะเปลืองจี้ไปกับเป็ดไปก่อนนะเผื่อว่าเขามีร่างแปลงเราติดให้คนนี้ก่อนในก้อนโอ้เขามีฮีโพชั่นโอเคตอนแรกผมจะบอกว่าในกรณีที่เขาตีคิวเราก็เป็ดขึ้นไปส่วนก็ได้แต่กรณีนี้เขาเติมมาแล้วและอยู่ที่50ฉะนั้นเทอร์นี้เราจะโทษทีครับ60ยังไงก็ต้อง2หัวอยู่ดีนะครับผมมาเรามาวัดใจกันดีกว่าว่าวันนี้เราดวงดีไหมนะครับผมขอ2หัวเท่านั้นเอง1หัวครับโอ้หัวเดียวโอ้นึกว่าเอาเป็ดตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละแล้วเขาดวงซวยจะจัดเลยนะเขาไม่มีอะไรเล่นมา3เทิร์น4เทิร์นแล้วนะเขายอมเขาไม่มีอะไรเล่นเลยนะครับผมโอ้แต่ตะกี้ซวยจะเราก็ซวยเหมือนกันนะ4ครั้งทอยได้แค่หัวเดียวเองโอเคตอนนี้เราไปหลังนะเจอกับเด็กไฟฟ้าแต่มือเราสตาร์ทมาไม่ดีเลยนะต้องจั่วหาเป็ดมาเล่นต้นเกมให้ได้นะจังหวะนี้เป็นบริสเซลแล้วเป็นจี้ไฟมานะผมข้อเสียของการเล่นดูโอเนี่ยจี้นะโอเคให้พี่เขาเล่นไปก่อนมันจะเป็นกูสตาฟไฟฟ้านะครับผมโอเคแล้วก็เป็นไฟรัวๆด้วยกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะแซปทำดาเมจไหมซึ่งถ้าหากว่าจะต้องเอาเป็นฟาริออนตีจริงๆเนี่ยตอนนี้ไม่น่าที่จะต้องแซปทำดาเมจเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ายังไงเราไม่น่าจะตีเขา3ครั้งอยู่แล้วนะเราน่าจะรอคือเต็มที่แยบ1แล้วเราก็รอใช้ท่าเฟรมโทเวอร์ทีเดียวฉะนั้นเราผ่านก่อนละกันคิดซะว่าเอาบริสเซลขึ้นไปทำให้แทงกี้ก่อนนะครับผมอยู่ที่ว่าเขาจะตีตัวหน้าหรือตัวหลังเนาะซึ่งโอ้โรเลการ์ด
โอเคไม่เป็นไรฮะชึบชึบชึบฟาร์เฟชเพิ่งจะมานะผมโอ้อันนี้ชักแย่แล้วนะครับเขาจะเล่นตัวหลังเราแล้วแปลงร่างไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็จั่วนะครับเผื่อได้ของที่มาพลิกอะไรซะหน่อยเล่นประมาณนี้แล้วกันเขาต่อยรอเรื่อยๆเลยขอเอ็กซ์สปีดหน่อยเอ็กซ์สปีดกับโพชั่นนี่แจ่มเลยโอ้มาเป็นโปเกบอลตอนที่เรามีเบสิกเต็มไปหมดโอ้แบบนี้ไม่ดีมากมากมันเราก็ต้องเลือกที่จะไปเล่นตัวตีเขาก่อนนะครับผมอยากซอฟตัวไหนตัวนี้อันหยอดตัวนี้ไว้ก่อนโพชั่นไม่มาโอเคแซปดอสเทิร์นต่อไปถ้าเราเอาฟาริออนขึ้นไปตีเนี่ยเขาก็จะต้องเอาตัวของอิเล็กทรอนมากดนะครับผมแล้วเขาลงที่เดิมนะซึ่งอาจจะเป็นผลดีสำหรับเราถามจริงๆเถอะเพิ่งมาช็อตนี้ X Speed ตีไปเลยก่อนที่จะไม่ได้ตีนะครับแล้วเราก็น่าจะโดนสวนนะแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเอาตัวอะไรขึ้นมาสวนนะครับผมมีเปอร์เซ็นต์สูงที่เป็นเอเล็กทรอนนะถ้าหากว่าเขาไม่มีจิโอนี่นะครับถ้าเขามีจิโอนี่เขาน่าจะเอาขึ้นมาจิกด้วยแซปดอทเอ็กโอเคเราก็จะเอามาขึ้นไปต่อนะฮะผมจะยังไม่แปลงร่างนะเผื่อว่าจวนตัวจริงๆเราจะต้องเป็นในส่วนของโจติออนนะครับผมหยอดแล้วกันตอนนี้เล่นได้2เวนะครับผม
เอาล่ะผมขอเป็นเวนี้ก่อนนะผมยังไม่แปลงร่างเหมือนเดิมนะจุ๊บไปเลยอยู่ที่ว่าเขาอยากจะเล่นแบบไหนเลยนะเขาจะเอาแซบดอทขึ้นมาหรือเปล่าช็อตนี้คิดว่าน่าจะเอาแซบดอทขึ้นมาแหละเอ้าถ้าแบบนี้ก็จบนะครับเราก็แค่เอาไฟริออนขึ้นไปตีนะไม่ต้องไปลุ้นกับตัวของโจติออนนะครับผมคือตะกี้จะเล่นเวย์หยอดที่แซบดอทก็ได้ครับเผื่อเขารีทีทอะไรอย่างนี้แค่นี้ครับผมเรียบร้อย GG ครับเจอกับ Gustav Electric Sabdot EX ครับผมอ่ะหลังจากเพย์เทสไปแล้วบอกเลยว่าเด็กนี้เล่นสนุกเล่นมันนะครับผมแต่ว่าข้อเสียแน่นอนอยู่แล้วครับในเรื่องของการเป็นดูโอเนจี้นะบางทีออกมาแบบห่วยๆบางทีเราไม่สามารถที่จะทำให้เฟรออนตีได้ด้วยซ้ำผมเจอบางตาที่จี้ออกมาเป็นจี้ไฟฟ้า5ลูกเฟรออนตีไม่ได้ก็มีนะครับผมหรือว่าตอนต้นเกมเนี่ยเราอยากที่จะได้เป็นเซบาไซต์ในการตีนะครับผมแต่ว่าไม่มีจี้ไฟฟ้าออกมาก็อาจจะทำให้ช้าได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวของ X-Speed เนี่ยผมมองว่าเด็กนี้อาจจะจำเป็นต้องใช้2นะค่อนข้างที่จะดีเลยแต่ว่าตัวของโพชั่นไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะผมอย่างที่ว่าไปเอาไปเพิ่มจิโอนี่ได้เลยนะครับผมหลายๆช็อตเนี่ยขาดแค่10ดาเมจสามารถน็อกได้นะครับผมจิโอนี่ก็เป็นช้อยที่ดีมากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม